วันนี้ครับกีฬามีความพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพูดคุยนะครับกับทีมแข่งสำคัญก็คือ AP Honda Racing Thailand ครับเพราะว่าทีมนี้นะครับเป็นทีมนักบิดชั้นนำของประเทศไม่พอแต่กำลังจะสร้างบริษัทครั้งใหม่นะครับด้วยการที่พวกเขานั้นจะยกทีมนักแข่งสายเลือดไทยทั้งหมดนะครับรวมทีมงานด้วยนะครับเพื่อไปแข่งขันรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกก็คือ Suzuka Endurance Championship ที่ Suzuka ประเทศญี่ปุ่นนะครับสนามเนี่ยน่าตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนแล้วก็ความสำคัญของการขารายการนี้จะเป็นอย่างไรเราจะให้เขานั้นเล่าให้เราฟังนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันครบนะครับตัวแทนทั้งหมดน่าจะได้ตอบคำถามกันกับสิ่งที่แฟนๆนั้นสนใจนะครับผมพูดถึงเรื่องราวของนักแข่งสายเลือดไทยก่อนหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นสายเลือดไทยปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมถามทางพี่เจตนะครับคุณสมเจตสินธุอัดนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยานยนต์นะครับของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เชิญเลยครับครับหากพูดถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับ AP Honda ปีนี้คิดว่าปีนี้ครบ31ปีแล้วนะครับในการก่อตั้งทีมงานมอเตอร์สปอร์ตนะครับเราได้ส่งเสริมเด็กไทยนะครับไปสู่สนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ทรูมอเตอร์ทรีนะครับรวมถึงการแข่งขันระดับเอเชียแชมเปี้ยนชิพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งครั้งนี้เองในรายการแข่งขันซูซูก้าเอนดูแรนซ์4ชั่วโมงครั้งนี้นะครับเราก็ให้สนับสนุนให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราสนับสนุนให้เด็กไทยทั้งทีมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่ง3ท่านนะครับรวมถึงทีมงานบริหารจัดการนะครับรวมถึงช่างเป็นคนไทยแท้ 100% นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนะครับรวมถึงทำให้ทีมงานเราแข็งแกร่งมากขึ้นครับคือปกติต้องบอกคุณชมก่อนว่าจริงๆคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องการแข่งแต่ว่าทีมงานอาจจะต้องมีนะครับคนต่างชาติมาซัพพอร์ตบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยยกทีมเป็นคนไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นเราคุยกันต่อรายการนี้นะครับความน่าสนใจของการแข่งขันรายการนี้ต้องถามผู้จัดการทีมนะครับคุณโทนี่เป็นยังไงบ้างครับความน่าสนใจของการจัดการแข่งขันรายการนี้ก็สำหรับรายการนี้นะครับถ้าเปรียบกับเวลาเราวิ่งนะครับก็เหมือนเป็นวิ่งมาราธอนนะครับการแข่งขันรถส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิ่งความเร็วแต่ว่าเอนดูแรนซ์เนี่ยคือการทดสอบความทรหดเหมือนการวิ่งมาราธอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวนักแข่งนะครับหรือว่าตัวรถเองเนี่ยก็จะต้องฝ่าอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของระยะทางเพราะว่าการขี่ใน4ชั่วโมงเนี่ยคือต้องขี่ให้ครบ4ชั่วโมงโดยใช้ระยะโดยที่ได้ระยะทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใครที่ได้ระยะทางมากที่สุดคือผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนกันดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนักแข่งนะครับใครจะเป็นคนแรกคนที่สองจะขี่กันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถเนี่ยจะต้องเซตอัพยังไงนะครับเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยให้ยืนระยะได้ครับผมก็คือในระยะทาง4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือชี้วัดกันด้วยของจำนวนรอบปกติที่เขาที่เราไปสำรวจกันมาน่าจะไปสำรวจพื้นที่เขาขี่กันได้ประมาณโดยรวมประมาณกี่รอบก็จำง่ายๆก็ประมาณ100รอบอะครับโอ้ถ้าแบ่งนักขับสองนักแข่ง2คนนั่นคือคนละ50รอบโดยประมาณไหมครับอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยความยาวของสนามเนี่ยอย่างปีที่แล้วก็จะขี่กันได้ถึงประมาณ580กิโลนะครับขี่วนในสนามเนี่ยกว่าจะครบ4ชั่วโมงนะครับอาจจะไปถึงประมาณ580กิโลเมตรสนามรอบมันก็ตกประมาณสัก5กิโลกว่าประมาณ5กิโลเศษครับประมาณ 5.7-5.8 ครับผมก็ต้องมีความทรหดพอสมควรนะครับเพราะว่าคือการขี่ไปถ้าเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคือมันจะมีข้างทางทัศนียภาพที่เราไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดนึงคือเราต้องขี่ซ้ำวนกับที่เดิมๆไปเรื่อยๆอันนั้นจะขี่ชิลแต่อันนี้คือขี่ด้วยความเร็วนะครับอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดแต่ว่าทุกคนก็อยากชนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างความเร็วแล้วก็การยืนระยะให้ได้ครับความคาดหวังนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนคือเราไปเนี่ยเราก็ไปลองมาอยู่แล้วมีการไปเทสมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าคือในการนี้นะครับความคาดหวังของเราแล้วก็ความน่าสนใจที่เราได้อธิบายไปตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมเราไปเราคิดว่าครั้งนี้นอกเหนือจากการไปลองและประสบการณ์หลังจากนี้จะเอาอะไรกลับมาพัฒนาบ้างครับจริงๆแล้วถามผมว่าครั้งนี้มันยากไหมนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับทีมไทยเรา 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตรถให้มีความสมรรถนะที่วิ่งต่อเนื่องได้4ชั่วโมงนะครับรวมถึงนักแข่งของเราก็ต้องทรหดอดทนไม่ใช่แข่งความเร็วอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองเราเองทั้งทีมงานแล้วรวมถึงทีมช่างของเรานะครับก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้คนไทยเราได้ร่วมยินดีกับเราในการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับถามทางเฮดโค้ชบ้างนะครับไม่ค่อยคุ้นป่าเท่าไหร่แต่ก่อนเป็นนักแข่งตอนนี้เป็นโค้ชแล้วนะครับแล้วเป็นหัวหน้าโค้ชด้วยเราเตรียมงานไปมีการไปเทสไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงผมขอดูรถอันนี้ไม่ใช่รถที่ใช้แข่งเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับโดยประมาณที่เราดูกันมาเราไปซ้อมมาเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะรถนะครับเป็นส่วนสำคัญด้วยความสามารถของนักแข่งให้ทีมช่วยอธิบายนะครับคือ
คันนี้ฮะก็จะเป็นรถที่เราใช้แข่งขันจริงก็คือเจ้าตัว Honda Civic 600 RR ก็คือตัวนี้ที่เราจะใช้แข่งคือในการแข่งขันเนี่ยกติกาหรือว่ารูปแบบการแข่งขันเนี่ยเขาจะให้ใช้ยางได้แค่เพียงคู่เดียวตลอดการแข่งขัน4ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ใช้แค่คู่เดียวเท่านั้นครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมหลักๆเลยก็จะเตรียมนั้น2ส่วนก็คือในส่วนของทีมงานที่จะต้องดูแลรถแข่งแล้วก็การปรับแต่งต่างๆแล้วก็มีการฝึกซ้อมในการที่จะเข้ามาในพิทเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนักแข่งมีการฝึกเติมน้ำมันตรงนี้เราก็ต้องมาฝึกเตรียมความพร้อมกันให้ทำเวลาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ส่วนในเรื่องของนักแข่งเนี่ยฮะก็คือเป็นเรื่องหลักๆเลยที่เราต้องมาดูแลในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายที่ต้องมีการเข้าฟิตเนสแล้วมีฟิตเนสที่มากพอแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมรถกับยางตัวที่เราจะใช้แข่งจริงเนี่ยฮะกับสนามจริงเนี่ยที่เราต้องหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบดูว่าเราขับขี่ได้ถึงระยะทางของอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่ทางพี่โทนี่ได้แจ้งไปก็คือการขับขี่ได้ร้อยรอบคือเราก็มาคำนวณดูถึงระยะทางว่าเราขับขี่แล้วก็มีการฝึกเทคนิคในการถนอมยางด้วยให้มันครบจำนวน4ชั่วโมงหรือว่าจำนวนตามระยะทางครับแล้วจริงๆคือเราอาจจะไม่ได้คือเราไปที่3จริงแต่เราคงไม่ได้แข่งครบรองจริงๆนั้นต้องถามหัวหน้าช่างดีกว่านะครับหัวหน้าช่างนะครับคุณบอลไปดูสถานที่จริงมาแล้วเหมือนกันถูกไหมครับก็เป็นหนึ่งทีมช่างคือเป็นตัวแทนแล้วกันครับผมเชิญด้านนี้นะครับปัญหาที่ตอนนี้ของเราเนี่ยจะต้องแก้ไขในวันนั้นคิดว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมไหมครับวันนั้นที่เราไปทดสอบมาหลักๆก็คือเรื่องระบบชกเดียวครับคือจะปรับเซตให้เข้ากับยางครับเพื่อจะให้ไม่ให้ยางสึกหลอมากครับก็มีแค่อย่างเดียวที่ตอนนี้กำลังกังวลหรือว่ากำลังกลับมาแก้ไขแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วกำลังกลับมาแก้ไขครับไม่น่าจะมีปัญหาครับครับเทคนิคของนักขับเดี๋ยวผมถามทางนักกีฬามาแล้วกันนะครับความพร้อมของแต่ละคนนะครับทั้ง3ท่านเลยมีสำรองหนึ่งก็คือคุณบรพงศ์คุณสิทธิศักดิ์แล้วก็มุกดานะครับนักกีฬานะทั้ง2ท่านนี่เป็นตัวหลักก่อนนะครับเชิญครับเชิญด้านนี้หน่อยครับเชิญเลยครับโอ้โหอันนี้คือชุดแข่งจริงที่ใส่มาให้ดูด้วยมาผมถือหมวกให้เหมือนกันให้ฟิล์มช่วยอธิบายด้วยนะครับในเรื่องของความพร้อมของนักขับเดี๋ยวถามความพร้อมก่อนแล้วผมจะถามเรื่องเทคนิคในการขับด้วยเป็นไงครับความพร้อมก็ฟิล์มเราเตรียมตัวกันมากว่า6เดือนแล้วครับก็มีทางฟิล์มปีนี้มีโอกาสดีได้มีทางฟิล์มนักแข่งมากประสบการณ์ได้มาสอนเรื่องการออกกำลังกายการเตรียมความพร้อมในแต่ละครั้งก็จะมีการว่ายน้ำวิ่งปั่นจักรยานนะครับอ๋อมีการแข่งด้วยใช่ครับก็จะมีโปรแกรมเยอะๆเลยครับเป็นโปรแกรมทางที่ฟิล์มจัดไว้ให้เป็นโปรแกรมของนักแข่งระดับโลกครับอ๋อซึ่งคุณไม่เคยเจอถูกไหมยังไม่เคยเจอครับอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปครับก็คือโปรแกรมที่ของผมที่ประสบการณ์ที่เราได้เทรนนิ่งจากต่างประเทศมาเราก็เหมือนเอาจุดที่มันดีแล้วก็มารวมโปรแกรมให้กับนักแข่งของเราก็คือเราก็มาปรับเข้ากับนักแข่งของเราว่าส่วนไหนที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปส่วนไหนที่ดีอยู่แล้วเราก็ทำให้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราต้องแก้ไขเพิ่มเข้าไปครับอีกท่านนะครับจะได้รวมกันแสดงทัศนะหน่อยเป็นยังไงบ้างครับการฝึกซ้อมคุณฟิล์มให้อะไรเพิ่มเติมเราบ้างการฝึกซ้อมครั้งที่แล้วใช่ไหมครับครับครั้งที่แล้วก็มีปัญหาในอย่างที่พี่บอลบอกครับเรื่องโชคแล้วก็อย่างผมยังไม่ชินกับสนามที่ไปซ้อมมาครับคือได้มีโอกาสซ้อมน้อยครับอย่างของพี่เอได้มีโอกาสได้แข่งเอเชียโรดเรซซิ่งยังมีโอกาสได้ขี่บ่อยๆครับแต่ของผมได้ขี่น้อยครับปัญหาหลักๆคือไม่ชินสนามครับผมอ๋ออ่ะเดี๋ยวก็ต้องแก้ไขต่อไปเป็นประสบการณ์นะครับปุ๊บบ้างเป็นสำรองนะครับของการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าแข่งได้2คนใช่ค่ะประสบการณ์เราก็อาจจะรอโอกาสนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมแล้วก็ได้ของเพิ่มเติมจากฟิล์มเป็นไงบ้างครับก่อนหนึ่งก็ได้พี่ฟิล์มมาเป็นโค้ชนะคะในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยพี่ฟิล์มก็มีประสบการณ์ในระดับโลกมาก็คือพี่ฟิล์มได้แข่งระดับ Moto 2มาอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนักแข่งอย่างพวกเราอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าได้ประสบการณ์จากพี่เขามาเนี่ยมันก็ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะก็อย่างเช่นมุกไม่เคยขี่600เลยนะคะแต่ว่าพอได้มาจับรถ600เนี่ยมันก็มีความแตกต่างจากที่เราเคยแข่งนะเพราะว่ามุกแข่งในรุ่น250มาอยู่ดีก็มาจับ600เลยมันก็ใช่ค่ะค่อนข้างยากแต่ว่าได้ทางพี่ฟิล์มนะคะแนะนำนะคะในเรื่องของสนามในเรื่องของเทคนิคในการขับขี่ในรถรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้เร็วพอสมควรค่ะก็ต้องให้กำลังใจเดี๋ยวเชิญกลับที่เดิมกันนะครับแล้วตอนท้ายต้องถามคุณโทนี่หน่อยผมขอหมวกกลับไปแล้วกันนะครับตอนคุณโทนี่ครับช่องทางในการที่เราจะติดตามนะครับเชียร์ทีมนักกีฬาของเรานะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้เชิญครับก็ฝากนะครับคราวนี้เป็นครั้งแรกของทีมงานคนไทย 100% นะครับที่จะไป
หาความท้าทายใหม่ๆแล้วก็จะทำมันให้สำเร็จนะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับที่ www.aphondaracingthailand.com นะครับผมแล้วก็ในการถ่ายทอดสดวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับทีมแข่งของเราในรายการซูซูก้า4ชั่วโมงเอนดูรานนะครับติดตามได้ที่www.suzukacircuit.co.jp ครับผมนะครับก็มีรายการถ่ายทอดให้ดูนะครับก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบการขับขี่ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่ความเร็วอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีเทคนิคในเรื่องของความสามารถนะครับในการร่วมทีมการสื่อสารกันทุกๆอย่างนะครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงๆแค่เข้าไปจอดในพิทแล้วรถล้มนี่จบเลยเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการเชียร์ทีมนักแข่งไทยนะครับที่ครั้งนี้สายเลือดไทยทั้งหมดเน้นย้ำนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทางหน้าจอนี้คือคนไทยที่จะไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับพวกเราเอาใจช่วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเราลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ